ครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือตัว MG3 นะครับเป็นตัว Minor Change นะครับแต่ว่าทาง MG เนี่ยเรียกว่าเป็น All New MG3 นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าเลยอย่างน้อยๆเนี่ยตรงกระจังหน้านะครับตรงรังผึ้งเนี่ยนะครับก็จะมาเหมือนกับในรุ่นพี่ของเขาก็คือตัว MG ZS นะครับเป็นรังผึ้งแบบนี้นะครับก็ดีไซน์ยังเป็นแบบเดิมครับของ Brit Dynamic นะครับตามสถาบันที่ออกแบบของทาง MG เขานะครับดูนะครับก็ชิ้นส่วนหน้านี่มีการเปลี่ยนแปลงดูแตกต่างเลยทีเดียวอีกอันนึงต่อมาครับโคมไฟหน้าครับโคมไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อม DLR นะครับ Daytime Running Light นะครับเพิ่มเข้ามาให้นะครับไล่ต่อมาครับล้อเป็นขนาด16นิ้วนะครับ19555R16ครับเป็นยางของทาง Maxxis เขาให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดมาจากรถให้นะครับครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะครับบิวอินเข้ามาให้เลยนะครับตรงนี้สีนะครับก็ยังเป็นดีไซน์ของทาง MG เขานะครับเน้นเป็นทางทูโทนนะครับคือด้านล่างสีหนึ่งด้านบนอีกสีหนึ่งอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นแดงดำนะครับคันสีเหลืองนี้ก็จะเป็นเหลืองดำนะฮะตรงนู้นแล้วก็ทางคันสีฟ้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีน้ำเงินขาวนะครับนะครับแล้วก็เป็นรถเล็กในกลุ่มคันเดียวนะครับที่มีรุ่นเดียวด้วยที่มีสลูปให้นะครับตรงนี้นะครับดีไซน์ต่างๆนะครับตรงนี้ก็ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวาไฟท้ายครับมีการดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาถ้าเกิดมองตรงนี้เห็นเนี่ยก็คือระบบ iSmart นะครับ MG3 iSmart นะครับก็เพิ่มระบบสั่งงานด้วยเสียงเข้ามาให้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ Brit Dynamic นะครับซึ่งเป็นการดีไซน์ของตัวรถเขานะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นรถรวมนะครับอ่ะเรามามองภายในกันบ้างดีกว่าที่จับประตูนะครับก็ยังเป็นแบบงัดขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นแบบดึงนะงัดขึ้นนะครับภายในนะครับด้านหลังเบาะสามารถพับได้60 40นะครับนี่60 40อันนี้นะครับ60 40นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายอีกนิดนึงนะท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใส่ช่องวางของนะครับแล้วก็ช่องยางอะไหล่ยางอะไหล่ไม่มีนะครับเป็นชุดคิดนะครับที่เห็นเป็นตัวส้มๆเหลืองๆนั่นก็คือตัวน้ำยาเติมปะนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ปั๊มลมให้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับทีนี้เรามาดูข้างในกันนะครับหลังจากเบาะพับ60 40แล้วนะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็มาครูซคอนโทรลในรุ่นท็อปนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับก็ปรับเปลี่ยนนะครับจากตัวสลิมเมติกนะครับมาเป็นแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์แล้วเป็นแบบ4สปีดนะครับมีแทรคชั่นคอนโทรลด้วยนะครับป้องกันการเลื่อนไหลนะครับแล้วก็มีช่องไฟนะครับ12โวลต์พร้อมด้วย USB มาให้แล้วมีแค่ช่องเดียวเองนะน้อยไปหน่อยนะครับตรงกลางนะครับมีช่องวางแก้วนะครับกล่องใส่ของกระจุกกระจิกเล็กน้อยนะครับแผงแดชบอร์ดแบบใหม่นะครับจอเป็นทัชสกรีนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะอันนี้มาดูแผงคอนโซลต่างๆครับตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่เปิดประตูนะครับที่ล็อกก็เป็นเซ็นทรัลล็อกก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับเบาะเป็นผ้ากับหนังผสมกันนะครับแล้วก็มีรายออกมานะครับแผงข้างนะครับก็เป็นจุดๆเข้ามาให้อย่างนี้นะครับช่องแอร์ก็เป็นแบบกลมนะครับอันนี้ก็จะให้ดูเป็นคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวรอไปเทสไดฟ์กันแล้วก็มาว่ากันอีกทีนึงนะครับ
มีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับราคาเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ 40,000 บาทถึง 50,000 บาทในรุ่นท็อปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผง Eco Sticker นะครับอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะบอกให้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น 1,500 ซีซีนะครับสามารถเลี้ยงทางม้ามาได้ถึง112ตัวนะครับรองรับน้ำมันได้จนถึง E85 นะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคทีเดียวเลยนะครับสำหรับรถตัวนี้นะครับ All New MG นะครับ All New MG 3เดี๋ยวขอดูราคานิดนึงนะครับว่าราคาเท่าไหร่บ้างนี่นะครับ4รุ่นย่อยนะครับ 541,549,000 บาทนะครับไปจนถึง 629,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของราคานะครับสีมีทั้งหมด5สีนะครับก็คือสีดำนะครับสีดำสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับก็พร้อมกันได้ที่โชว์รูมแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเราคงมาพูดถึงสมรรถนะการเปลี่ยนเกียร์แล้วจะเป็นยังไงบ้างการกระตุกยังจะมีอยู่หรือเปล่านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ